สำหรับคนบันเทิงวันนี้นะครับบอกได้คำเดียวครับว่าทำแฟนๆฮือฮาอย่างมากครับสำหรับแบงค์ปรีติหรือว่าแบงค์วงแคลนนั่นเองฮะที่ได้โพสต์ภาพแหวนที่นิ้วนางทำเอาหลายคนสงสัยครับว่าเจ้าตัวนั้นจะมีข่าวดีหรือไม่และยิ่งไปกว่านั้นก็คือใครเป็นผู้ครองหัวใจพี่แบงค์ได้ครับโดยในอินสตาแกรมของพี่แบงค์เนี่ยได้โพสต์ภาพจับมือและก็นิ้วนางมีแหวนเพชรสวมอยู่พร้อมเขียนแคปชั่นครับว่าแหวนวงหนึ่งที่ผมทำไว้เพื่อจะใส่ให้ใครสักคนแฮชแท็กแบงค์ปรีติแฮชแท็กเพียงความทรงจำและงานนี้แหละครับผมทำเอานานาเรบีน่านั้นเพื่อนซีของแบงก์ก็เข้ามาคอมเมนต์แสดงความยินดีพร้อมทั้งแซวครับว่า follow อยู่คนเดียวเลยนะยินดีด้วยเพื่อนและก็ใส่อีโมจิรูปหัวใจครับและเมื่อเข้าไปดูใน Instagram ของแบงก์นั้นนะฮะก็จะเห็นว่าเจ้าตัวนั้นกดติดตามนางเอกสาวกุ๊กกิ๊กมรกตพุนผลเพียงคนเดียวซึ่งนางเอกสาวคนนี้เนี่ยนะฮะก็เคยมีผลงานละครเรื่องคู่ซีผีมือปราบคู่กับติ๊กเจษฎาพรทางช่อง Workpoint ด้วยครับและล่าสุดครับทางด้านหนุ่มแบงค์นั้นก็ได้ออกมาชี้แจงครับว่าเรื่องแฟนก็ไปตามคนนั้นแหละครับพี่นานาเขาบอกนานารู้โลกรู้ครับก็4ปีแล้วแฟนเพลงหลายคนก็ทราบกันดีแต่บางคนไม่ทราบก็ประมาณนั้นครบ4ปีเดือนสิงหาคมพอดีไม่มีอะไรซับซ้อนใช้ชีวิตทั่วไปไม่เปิดไม่ปิดใช้ชีวิตธรรมดาเห็นก็เห็นไม่เห็นก็ไม่ได้เป่าประกาศอะไรเพียงแต่รู้สึกว่า4ปีแล้วต้องให้เกียรติเขาครบรอบ4ปีพอดีแค่นั้นเองมีแฟนได้เนาะมีแฟนได้ใช่ไหมทุกคนต้องมีแฟนส่วนแฟนคลับก็ยังเป็นที่รักของพี่แบงค์เหมือนเดิมและทางทีมข่าวคนบันเทิงของเรานะฮะก็ขอแสดงความยินดีกับทั้งคู่ด้วยหวังว่าจะมีข่าวดีเร็วๆนี้นะฮะขอบคุณทุกการรับชมนะครับแล้วก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์นะฮะเพจ Facebook คมชลึกรวมถึงทุกๆแพลตฟอร์มของทางคมชลึกไม่ว่าจะเป็น YouTube TikTok Twitter แล้วก็อย่าลืมกด Subscribe ให้ด้วยนะฮะเป็นกำลังใจกันครับ